ศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยจะมีความหงุดหงิดเล็กน้อยนะคะระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมงานและที่สำคัญเอกสารบางอย่างอาจจะหลุดหายไปนะคะทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องมีปัญหานะคะใครทำงานในเรื่องของตัวเลขการเงินบัญชีอาจจะมีตัวเลขบางยอดเนี่ยที่เรายังสรุปยอดไม่ได้หรือมันมีความผิดพลาดก็ทำให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยปวดหัวตั้งแต่เช้าเลยค่ะด้านการเงินส่วนตัวนะคะถือว่าคล่องตัวดีกล้าใช้กล้าจ่ายมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นพยายามนะคะลดรายจ่ายลงด้วยความรักนะคะต้องบอกเลยค่ะช่วงนี้จ้องหาเรื่องกันอย่างเดียวเนาะจ้องจับผิดกันอย่างเดียวใช้นะคะเขาเรียกว่านะคะความรักใช้ความเข้าใจผ่านไปให้ได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะเหนื่อยกับการทำงานนะคะแล้วบางครั้งท้อนะหลากหลายคนอยากเปลี่ยนงานไม่อยากให้เปลี่ยนนะเพราะการเปลี่ยนงานนั้นจะนำพานะคะซึ่งปัญหาอันยิ่งใหญ่ก็อดทนไปก่อนนะคะทุกอย่างเนี่ยมันต้องรอจังหวะและโอกาสบางครั้งเราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่จังหวะเราอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะและสำหรับเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้ใช้เยอะแต่การเงินของคุณเนี่ยมันไม่ใช่การเงินที่แบบเฮ้ยใช้เอาแล้วหมดไปมันใช้เพื่อการลงทุนใช้เพื่อการต่อยอดและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่อยๆค่ะลอยตัวนะคะไม่ได้เด่นจนน่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้แย่จนน่ากลัวค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ดวงชะตาผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะค่อนข้างโดดเด่นในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไอเดียในการทำงานแล้วงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปงานขายไอเดียงานขายความคิดสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับสื่อต่างๆก็ยังเหมาะกับผู้ที่เกิดวันอังคารอยู่แต่ผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังนะคะในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างถ้าเรามีข้อมูลไม่เพียงพออาจจะผิดพลาดได้การเงินนะคะช่วงนี้ใช้เยอะแต่ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนความรักไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นนะแต่ว่านะคะจะมีโอกาสได้พบเจอคนรักคนถูกใจจากโลกออนไลน์นี่แหละหรือไม่ก็อาจจะได้เจอนะคะจากคนสนิทชิดเชื้อแนะนำมาให้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารคุณผู้ชมผู้พยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายกิจการต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีการเงินนั้นอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธมีวินัยในการเก็บเงินสักนิดนึงการตัดสินใจเรื่องการเงินยังช้าๆอยู่นะคะความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรมีโอกาสนะคะที่จะได้พบรักนะคะกับคนที่ถูกใจและที่สำคัญนะคะมีโอกาสดีค่ะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับคนรักค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่ะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการงานค่ะการงานนั้นนะคะจะมีเขาเรียกว่าปัญหานะปัญหาที่เรารอคอยอยู่นะคะและปัญหาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงแต่เชื่อเหลือเกินว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้และที่สำคัญนะคะการเงินเนี่ยอยากให้ประหยัดสักนิดนึงนะคะก็จะทำให้เรานั้นมีเงินอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นและที่สำคัญเงินที่รอคอยนั้นก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วค่ะความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่เรานั้นอาจจะต้องอยู่นิ่งนะคะจัดสมดุลในเรื่องความรักสักนิดนึงทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสำหรับ
ับช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ประจำวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์ต้องระวังปัญหานะคะการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะนำมานะคะซึ่งความขัดแย้งหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะนำมานะคะซึ่งนะคะเขาเรียกว่าความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นได้ดังนั้นการเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนนอบน้อมเข้าไว้นะคะสุภาพเข้าไว้ทุกอย่างดีเองค่ะการเงินของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นนะคะยังค่อนข้างตึงมือแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่มีเงินเก่าเข้ามาช่วยเหลือไว้ความรักไม่ได้มีอะไรเด่นค่ะเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะก็ถือว่านะคะสบายใจดีทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยคุณจะได้ข่าวดีกับเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่รอคอยการงานที่คุณนั้นต้องการนะคะจะเป็นไปตามที่คุณนั้นคาดหวังแต่นะคะในเรื่องของจำนวนเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าที่เราร้องขอแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะถึงเวลาที่อาจจะต้องดึงเงินเก็บเข้ามาใช้นะคะการเงินนั้นอาจจะต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีความรักก็ไม่ได้มีอะไรนะคะที่น่ากังวลเพียงแต่ว่าช่วงนี้เหนื่อยอธิบายนะคะเหนื่อยทำความเข้าใจกับคนรักสักนิดนึงค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันพฤหัสที่26พฤศจิกายน